ขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทยนะคะโดยเราคิดว่าเนี่ยเราจะต้องเป็นผ่านมหาวิทยาลัยให้สามารถที่จะมีการพัฒนาแล้วก็จัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนการใช้หลักสูตรหรือว่าการศึกษาเนี่ยพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเมื่อมหาวิทยาลัยเนี่ยมีศักยภาพและความพร้อมในด้านนวัตกรรมแล้วก็องค์ความรู้เหล่านี้ค่ะเราก็จะต้อง list out ถ่ายทอดไปสู่ชุมชนและสังคมด้วยค่ะสวัสดีค่ะชนิดาแสนสะอาดผู้เชี่ยวชาญนโยบายฝ่ายนโยบายเพื่อความยั่งยืนสอวช.ค่ะโครงการนี้ใช่ไหมคะเป็นโครงการที่เราเนี่ยจะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทั้ง170แห่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้แก่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยทปอ.นะคะทปอ.ราชภัฏทปอ.ราชมงคลและสมาคมมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งประเทศไทยนะคะหรือเรียกว่าสสอท.แล้วก็อีกหนึ่งเครือข่ายเลยก็คือเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยนะคะเครือข่ายซันไทยแลนด์ค่ะโครงการนี้เราจะริเริ่มกิจกรรมการขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทยนะคะโดยเราคิดว่าเนี่ยเราจะต้องเป็นผ่านมหาวิทยาลัยให้สามารถที่จะมีการพัฒนาแล้วก็จัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยการเข้าไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะแล้วก็มีพาธเวย์ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องขึ้นมานะคะยกตัวอย่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศนะคะเขาจะมีการดำเนินงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยกันเช่นการสร้างความเป็นผู้นำทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะการขับเคลื่อนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันการใช้หลักสูตรหรือว่าการศึกษาเนี่ยพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยด้วยค่ะเมื่อมหาวิทยาลัยเนี่ยมีศักยภาพและความพร้อมในด้านนวัตกรรมแล้วก็องค์ความรู้เหล่านี้ค่ะเราก็จะต้อง list out ถ่ายทอดไปสู่ชุมชนและสังคมด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆของโครงการนี้ค่ะสอวช.เนี่ยได้มีความเห็นตรงกันกับทางทปอ.นะคะแล้วก็ริเริ่มว่าจะผลักดันศักยภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่การที่เราจะพัฒนาด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวน.นะคะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคิดว่าอยากผลักดันมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยเป็น UDC นะคะ University Determined Contribution นะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ Thailand Stock Taking ของเป้าหมายการไปสู่ Net Zero Emission ของประเทศไทยเราเนี่ยได้เริ่มขยายผลแล้วก็ทำความเข้าใจกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงด้วยหน่วยงานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องเครือข่ายมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยนะคะเพื่อขยายผลต่อไปนะคะแล้วก็โครงการนี้ค่ะเราเริ่มมาตั้งแต่ปลายปีประมาณ2566นะคะแล้วก็ณตอนนี้ได้บรรจุเป็นโครงการสำคัญของกระทรวงอว.ในปี2567แล้วค่ะคิดว่าผลที่จะได้รับโดยหลักจากโครงการนี้นะคะก็มีหลักๆ3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะคะอันที่2ก็คือการสร้าง Climate Action หรือว่า Climate Education ให้กับทั้งเยาวชนแล้วก็บุคลากรในมหาวิทยาลัยนะคะส่วนสุดท้ายเลยก็คือพอเราสร้างต้นแบบนวัตกรรมได้เนี่ยเราก็ควรจะถ่ายทอดแล้วก็ขยายผลออกไปสู่สังคมหรือชุมชนนะคะที่ใกล้เคียงกับเราค่ะโครงการนี้กลไกสำคัญที่เกี่ยวข้องถ้าเรามองในเชิงระบบนิเวศซึ่งกันและกันนะคะจะเห็นได้ว่าสวช.เนี่ยเป็นหน่วยงานประสานงานกลางทางด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ UNFCCC อยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางกรมสสเนี่ยเป็นหน่วยงานประสานงานกลางของประเทศเลยโดยหลักในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็มีสกสวเนี่ยที่ดูแลเรื่องการให้ทุนทางด้านอวน.ที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าเรามีนโยบายอวน.ที่สำคัญที่จะส่งเสริมเรื่องนี้ได้ค่ะเราสามารถขับเคลื่อนภายใต้เครือข่าย4ทบอที่เกี่ยวข้องแล้วก็เครือข่ายมหาวิทยาลัยซันไทยแลนด์ได้อีกนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมในการมองแล้วก็ขับเคลื่อนสำหรับกลไกสำคัญคิดว่าณตอนนี้ค่ะสวช.เนี่ยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง4หน่วยงานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าการขับเคลื่อนครั้งนี้จะเป็นกลไกที่สำคัญเพื่อจะบรรลุเป้าหมายในซีโร่ของประเทศไทยค่ะณตอนนี้ค่ะสวช.ก็ได้ทำงานร่วมกับทปอ.นะคะโดยที่เราเนี่ยกำลังเซตอัพการจัดอบรมเบื้องต้นในการพัฒนาฐานข้อมูลเรือนกระจกของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเรามีชื่อว่า Carbon Footprint for Collection and
Assessment นะคะแต่ว่าอาจจะมีชื่อใหม่นะคะเดี๋ยวก็รอติดตามดูนะคะว่าจะชื่ออะไรแล้วก็อีกส่วนนึงที่เรากำลังดำเนินการอยู่นะคะก็คือการออกแบบกระบวนการที่จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะ Design Thinking Workshop นะคะเพื่อเชิญมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้เครือข่ายนะคะมาหารือร่วมกันแล้วก็ตั้งเป้าหมายกันมีส่วนร่วมแล้วก็กิจกรรมที่จะริเริ่มร่วมกันนะคะรวมถึงเสนอข้อเสนอแนะและความเห็นในเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องค่ะในส่วนสุดท้ายเลยก็คือสอปชเนี่ยกำลังศึกษาข้อเสนอแนะหรือว่าเป็นเอกสารเชิงนโยบายนะคะหรือไวท์เปเปอร์ค่ะก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นเนื้อหาการวิจัยเชิงระบบเนาะที่เสนอถึง positioning ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเสนอถึง policy review ที่เกี่ยวข้องแล้วก็สำหรับการศึกษา comparative study ค่ะเราก็จะเทียบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศกับประเทศไทยนะคะแล้วก็เสนอเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนเป้าหมายในซีโร่ของประเทศไทยด้วยศักยภาพมหาวิทยาลัยค่ะมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะคะในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เป็นต้นแบบนะคะตอนนี้เขาก็ได้มีการจัดทำแผนการลดการเรือนกระจกหรือว่าแผนการเข้าสู่ความเป็นการคาร์บอนภายในมหาวิทยาลัยแล้วนะคะแล้วก็มีต้นแบบนวัตกรรมที่สำคัญในด้านต่างๆเช่นการที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้กับยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งภายในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็รวมถึงการทำโซลารูฟท็อปรวมถึงการสร้างระบบสมาร์ทซิสเต็มภายในอาคารนะคะเพื่อลดการใช้พลังงานการใช้วัสดุที่เป็นไบโอชานะคะผสมในแมทเทียลเพื่อทำถนนภายในมหาวิทยาลัยนะคะก็เลยคิดว่ามหาวิทยาลัยที่เป็นต้นแบบเนี่ยถ้าเราสร้างระบบส่งเสริมที่สามารถที่จะถ่ายทอดไปให้มหาวิทยาลัยอื่นนะคะก็จะช่วยทำให้กิจกรรมเหล่านี้ค่ะมันสามารถผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนไปได้อย่างเป็นรูปธรรมสามารถขยายผลต่อยอดไปสู่การเรียนการสอนการทำวิจัยรวมถึงการสนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวข้องทางด้านนี้เลยค่ะคิดว่าในเฟสต่อไปนะคะเราคิดว่าเราจะเพิ่มจำนวนมหาวิทยาลัยที่สามารถที่จะคอมมิตการตั้งเป้าหมายการเป็นผ่านมหาวิทยาลัยของตนเองค่ะไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นะคะแล้วก็คิดว่าเราจะทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคอื่นเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการที่จะศึกษาพวก green skill green competency นะคะเพื่อทำการวิเคราะห์ landscape ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะประโยชน์ก็คือเราจะได้เห็นพลังของมหาวิทยาลัยเนาะในการปฏิรูปด้านการอุดมศึกษาแล้วก็ด้านที่เป็นโจทย์สำคัญของประเทศอย่างเรื่อง Net Zero Emission นะคะแล้วก็คิดว่ามันจะช่วยในการเสริมสร้างทักษะของเยาวชนแล้วก็บุคลากรในมหาวิทยาลัยนะคะในการที่จะคำนึงถึงแล้วก็ตระหนักรู้ในภาวะโลกเหลือแล้วก็การรักษาสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วก็คิดว่าทักษะเหล่านี้จะเป็นทักษะที่สำคัญในอนาคตนะคะทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับสากลเลยค่ะฝากติดตามความก้าวหน้าของโครงการนี้นะคะแล้วก็หากท่านใดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะติดต่อสอบถามเพื่อนัดหารือนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook สอวช.นะคะแล้วก็อีเมลของฝ่ายนโยบายเพื่อความยั่งยืนค่ะ